ีค่ะทุกคนกลับก็เจอกันอีกครั้งนะคะในเซลซอรี่ค่ะ วันนี้นะทุกคนเห็นคอมพิวต์ลุกแล้วประมาณนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยเจลจะออกไปงานอีเวนต์นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเจลเป็นสิวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเจลก็เลยอยากจะมาทำคลิปแต่งหน้านะคะแบบว่ากลบสิวนิดนึงนะคะเพื่อไปออกงานใดๆนะคะก็ทุกคนเห็นไหมว่าลุคก็จะประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยถ้าใครชอบแล้วเนี่ยก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าสดแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่านี่เราใส่คอนแทคเลนส์เสร็จแล้วเรียบร้อยคอนแทคเลนส์วันนี้จะเป็นแบบสีออกเทาอมเขียวนะคะแล้วก็มีสิวนิดนึงตอนนี้นะคะตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มีตรงคางอะไรเงี้ยก็วันนี้เนี่ยลุคการแต่งหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบแต่งหน้าออกงานแต่ว่าเป็นสิวแล้วก็ต้องมีความติดทนอยู่ทนทั้งวันอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้พกเครื่องสำอางแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเติมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเจลยังไม่ได้ลงสกินแคร์ไม่ได้ลงบำรุงอะไรเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจลใช้ตัวดีโปรแกรม Acne Care Lotion ก่อนนะคะคือเนื่องจากเราก็มีความเป็นสิวอะไรใดๆก็จะต้องใช้โลชั่นหรือน้ำตบอะไรที่ช่วยมันแบบลดสิวด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้มาจะหมดขวดแล้วนะคะก็ถามว่าลดได้ไหมจริงๆอ่ะมันจะลดพวกสิวขดที่มันอยู่บนหน้าผากอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอันที่เป็นหัวสิวหรือว่าอะไรเงี้ยเจลว่ามันเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนประกอบด้วยแหละมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจะใช้ตัวนี้เจลรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันโอเคแล้วมันก็ไม่เหนอะผิวด้วยนะแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ค่อนข้างดีนะคะจากนั้นจะใช้เจ้าตัวยูซิลินโปรแอคเน่โซลูชันนะคะตัวนี้เป็นเดย์แมทไวท์เทนนิ่งนะคะผสมสารกันแดดด้วยนะคะ SPF 30นะคะก็เคยรีวิวเป็นแบบเป็นภาพแล้วลงในเพจนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในการช่วยลดสิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความบางเบาที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยลดการเกิดสิวได้ดีแล้วก็พวกสิวอุดตันแล้วก็หัวสิวอะไรเงี้ยเจลว่ามันหลุดลอกง่ายขึ้นนะใช้ตัวนี้ก็โอเคเลยก็ลงให้ทั่วหน้าในตอนเช้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลงอะไรที่มันทำให้หน้าเราเหนอะมากขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้เจลต้องการความแบบติดทนหน้าแมทนิดนึงแต่ว่าคนเป็นสิวเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนรู้ไหมไม่จำเป็นจะต้องโบกอะไรเยอะๆเจลบอกเลยว่าเจลเป็นคนที่มีสิวไม่เยอะแต่จะเป็นคนที่มีสิวแล้วจะมีรอยแดงแล้วก็รอยดำขึ้นอยู่แบบชัดๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนสังเกตปะแต่ก็เจอแนะนำนะให้เน้นการบำรุงให้มากที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปปรับเสริมเติมแต่งไม่จำเป็นจะต้องโบกหนาแบบหน้าให้มันหนาเตอะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะมีการแครกของพวกรองพื้นหรือว่าความหลุดลอกอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นลบพวกลบสีลบอะไรที่มันเราสามารถลบได้อะโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบพวกรอยนูนหรืออะไรเงี้ยก็พยายามรักษานิดนึงนะคะก็อย่าไปแบบว่าทำร้ายผิวมากนักนะคะเพราะว่ายิ่งเราเป็นสิวแล้วเนี่ยเราต้องยิ่งเน้นการบำรุงแล้วก็ดูแลเนาะคือบอกตรงนะว่าเราไม่ได้เป็นสิวเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่เน้นในเรื่องของการลดสิวมากๆเลยนะคะตัวถัดมานะคะนี้จะเป็นครีมซอนะคะนี่เป็นมิซูมิเซรั่มลดรอยสิวนะคะคือช่วงนี้หัวสิวอะมันหายไปแล้วแหละแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเจลจะใช้พวกยาแต้มสิวนะคะแต้มสิวให้มันออกก่อนแบบสะเก็ดให้มันออกคือพยายามเอาหัวอะไรเงี้ยออกให้หมดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจลจะเริ่มใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดรอยแดงนะคะแล้วก็ลดรอยสิวที่มันอย่างเงี้ยเพิ่งเกิดเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานเลยคือสิวมันเพิ่งแตกอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละในการเขาเรียกว่าอะไรลดรอยแดงของสิวอะเนี่ยลดไปตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงขางคือถ้าเรารู้ตัวนะว่าพวกหนองอะไรเงี้ยมันออกมาแล้วอะเราก็แบบแต้มไปได้เลยมันจะลดการเกิดสิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกรอยแดงอะไรมันจะหายเร็วคือหลังจากที่ผิวว่าเราโดนทำลายแล้วใช่ปะเราก็ต้องมีการแบบบำรุงอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาผสมวิตามิน B3 นะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่แบบทำให้พวกรอยช้ำรอยอะไรเงี้ยมันหายด้วยนะเจ๊ว่าชอบเอาที่เหลือๆมาทาตรงจมูกเพราะว่าตรงจมูกมันก็จะมีแบบสิวเสี้ยนเนาะเวลาเราขัดเราถูอะไรตรงจมูกออกไปมันก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรอยแดงได้นะคะจากนั้นตัวกันแดดนะคะวันนี้จะใช้กระดาษตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Eucerin Sun Dye Touch Acne Oil Control ค่ะผสมสารกันแดด SPF 50 PA 3 บวกค่ะตัวนี้แน่นอนอย่างที่บอกนะคะเขาเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของการลดสิวได้ดีมากขึ้นก็ใช้มาจะหมดขวดแล้วคือดีมากแนะนำก็ลงกันแดดไปเลยทุกวันทุกเช้าอย่างน้อยอ่ะไม่ได้ลงสกินแคร์ตัวอื่นลงกันแดดไปก่อนเชื่อเจ้คือกันแดดเนี่ยเป็นmust have item ที่ต้องใช้ทุกวันไม่ว่าจะยังไงก็ตามแดดจะออกไม่ออกวันนี้จะฝนจะตกหรืออะไรต้องกันแดดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอแบบแสงอะไรอย่างงี้เนาะ
เราก็ปล่อยให้หน้าของเราเนี่ยแบบมีความแห้งอะไรอย่างนี้ไปนิดนึงเนาะนี่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยจะใช้ตัว Derma Angel ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นซับดูดสิวนะคะที่จะดูดพวกหนองพวกอะไรอย่างเงี้ยออกมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจลไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีหัวสิวแล้วตรงเนี้ยมันหัวสิวมันหลุดไปแล้วก็จะไม่ได้ใช้นะคะถ้าเป็นวันแบบปกติบางวันเนี่ยเจลก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละในการแบบว่าดูดหนองดูดสิวอะไรเงี้ยแปะแล้วเราก็เมคอัพตามปกติได้เลยนะคะมันจะเรียบเนียนไปกับผิวได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อมาใช้เองนะคะก็ปกติก็ใช้ตัวนี้แหละปิดแต่ว่าก็วันนี้ไม่ได้ปิดนะคะเนื่องจากลุคแต่งหน้าวันนี้ของเราเนี่ยจะต้องการความเป๊ะนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องการความเขาเรียกว่าอะไรติดทนอยู่นานนะคะจะลงตัวไพรเมอร์ก่อนเนาะไพรเมอร์วันนี้จะใช้ของลังโคมนะคะอันนี้เป็นเพปแอนด์แมตต์ไพรเมอร์นะคะก็จะมีความแมตต์แต่ว่าไม่อุดตันพวกรอยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่อุดตันผิวอย่างนี้ด้วยจากนั้นเราจะลงรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นวันนี้เนี่ยเจลใช้ของลังโคมเหมือนเดิมนะคะเป็นลังโคมแตงอีดอลออโต้แวร์นะคะตัวนี้เจลใช้เบอร์045นะคะก็ทุกคนอย่าใช้ตามสีเจลนะให้เลือกสีให้มันแบบว่าตรงกับสีผิวของเรามากที่สุดนะคะลองไปดูที่เคาน์เตอร์กันได้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างติดทนนะคะแม้ว่าในทาในรอบแรกเนี่ยอาจจะดูบางเบานิดนึงเจลก็จะย้ำซ้ำอีกรอบนึงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละเราจะไม่ได้โบกหนาอะไรขนาดนั้นเราจะมีคอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนนะคะว่าค่อนข้างติดทนนะคะแล้วก็ให้ผิวออกมาที่สวยนะคะมีความแมตต์เล็กน้อยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยเจลจะไม่ลงคอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจลใส่เสื้อขาวนะเจลกลัวมันจะไปเลอะอะไรตรงนี้นะคะก็จริงๆอ่ะก็ไม่ควรทำตามนะเพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อสีอะไรปกติที่มันมีความเลอะตรงคออะไรอย่างนี้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสื้อขาวแบบนี้เนี่ยมันจะเลอะได้ง่ายนะคะเจลก็จะเว้นการลงคอนิดนึงแต่ว่าจะเอาแป้งเนี่ยมาแบบเซอร์ๆตรงนี้ให้มันแบบกลืนเป็นสีเดียวกันแต่ว่าความโชคดีอย่างนึงคือเจลอ่ะสีตัวตรงเนี้ยมันขาวกว่าหน้าก็โอเคไม่เป็นไรฟายสบายมากนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองพื้นกันก่อนนะคะคือตัวนี้เนี่ยแฮปปี้มากอยู่ในเฟรนด์ครึ่งปีด้วยคือเลิฟเดอะเบสแล้วไอก็จะสื่อต่อแน่นอนมันจะมีความเป็นผิวว่าแต่ว่าไม่หนาเราจะค่อยๆ buildable ผิวขึ้นไปเนาะให้มันดูมีความแบบสวยอะนี่เดี๋ยวดูรอยสิวนะมันจะลบพวกรอยแดงอะได้ค่อนข้างดีเลยตัวเนี้ยได้เห็นปะรอยแดงมันเริ่มหายไปแต่ว่ามันยังคงมี texture ของความนูนของสิวอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเป็นสิวอะยิ่งมันมีแบบ texture ของความนูนหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเราก็เน้นปกปิดพวกรอยแดงให้มันดูไม่นูนไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะค่อยๆบิวค่อยๆซ่อมทีละส่วนไปนะจ๊ะประมาณนี้นะคะเจลก็ลงทางหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจลจะมาใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เจลมีคอนซีลเลอร์ของทานะคะนี่เป็นทาเชฟเทปเนาะซึ่งสีที่เจลเลือกใช้เนี่ยมันจะมีความเหลืองแล้วก็กลืนไปกับผิวนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสี 37G นะคะแต่ว่าเจลจะใช้กลบพวกรอยที่มันเป็นรอยเนี่ยรอยแดงจากสิวตรงเนี้ยใต้ตาก็ลงเล็กน้อยก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกโอ้ยเราลืมทาไอ้นี่เลยอะลิปมันนะคะเดี๋ยวเจลขอทาลิปมันก่อนเนาะลิปมันเจลจะใช้ตัวนี้นะคะช่วงนี้จะใช้ของ Fancy and Stream นะคะ Natural Honey Lip คือชอบมากตอนแรกเจลใช้แบบที่เป็นแบบหมุนๆก็โอเคที่แบบยาๆใช้นะแต่ว่าเจลเพิ่งจะมาลองใช้ตัวนี้ก็รู้สึกชอบคือมันหอมใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เหนอะปากอะก็เนี่ยมาลงลิปมันก่อนให้มันมีความชุ่มชื้นของปากแล้วก็เกลี่ยนะจ๊ะเห็นไหมว่ารอยแดงจากสิวเวลาเราแต่งหน้าแบบมีกลบรอยสิวอะมันหายไปเลยเห็นปะอาจจะมีบอกเท็กเจอร์นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าไปแค่อย่าไปสนใจเราสวยเรามันคือมันต้องเริ่มจากแอททิจูดภายในอะเนาะ เราเตรียมงานผิวกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจลจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นติ้นนะคะของ Sassy Jolly Sweet Lip Tint นะคะเบอร์02เนาะอันนี้เนี่ยเจลจะมาลงคางแก้มนะคะให้หน้าของเราเนี่ยมีความแบบเลือดฝาดนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็สีมันจะแบบติดกลืนเข้าไปในผิวเลยเห็นไหมใช้ดีมากตัวนี้จะมีความแบบ
ละมุน girls นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งฝุ่นกันต่อนะคะวันนี้จะใช้ของ Lancome นะคะ Lancome ลองทำ No Shine Translucence Powder ค่ะตัวนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นอีกยี่ห้อนึงนะคะที่เจลรู้สึกเจลแฮปปี้มากเวลาใช้นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าอะไรอะติดทนได้ดีเลยนะแล้วก็คุมมันชอบในเรื่องของการคุมมันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ไปน่าจะแบบสว่างกระจ่างใสนิดนึงแต่ว่าไม่ได้คือไม่ได้มีความโกลว์ไม่ได้มีความวาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีพับเล็กๆมาให้ในตัวด้วยซึ่งเจลรู้สึกว่ามันแบบสะดวกดีอะไรเงี้ยคือวันนี้เจลใช้งานผิวของลังคมแทบจะทั้งหมดนะเพราะเจลรู้สึกว่าเจลอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลืนกันไปแล้วมันก็เป็นแบบส่วนผสมที่มันลงตัวแล้วก็เป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยนะดูข้างที่ลงก็จะมีความแมตต์ข้างนี้ก็จะฉ่ำๆนิดนึงแล้วก็เหลืองข้างนี้ก็จะแบบสว่างขึ้นนิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องโบกหนางานก็จริงอะแต่ว่ามันก็จะต้องดูมีความเป็นแบบเป็นผิวนิดนึงคือถ้าหนาไปเนี่ยระหว่างวันมันก็มันแคกได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่โอเคเนาะเนี่ยแล้วเราก็เกลี่ยให้มันกลืนๆกับคอนิดนึงก็ได้เราจะใช้วิธีซับนะเราอย่าแต้มปัดนะเราซับมันจะได้แบบกลืนไปกับผิวแล้วก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาลงสีกันต่อเนาะเจลจะลงคิ้วกันก่อนนะคะวันนี้เจลใช้ของเจ้านางนะคะแต่ว่าเจลเปลี่ยนสีนะคะปกติเจลใช้เบอร์อะไรวะ01นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงนี้เจลทำสีผมมาใหม่เล็กน้อยนะคะเจลจะใช้เบอร์03ที่เป็นสีอัลมอนด์บราวน์นะคะก็นั่นแหละเรามาเขียนคิ้วกันก็ใช้มาสคาร่าเขียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะปัดเส้นขนคิ้วให้มันตั้งเล็กน้อยเด้อมากันที่งานตากันนะคะวันนี้งานตาเราจะง่ายๆเบสิกมากนะคะเจลใช้พาเลตของ Naked นะคะ Naked Honey เนาะจะลงสีแบบสีเบสที่เป็นสีเนื้อก่อนนะคะคือสีนี้นะคะลงแบบทั่วเปลือกตาเลยให้เป็นสีทรานซิชันนะคะเชื่อมสีอื่นให้มันเข้ากันคือมันจะแต่งง่ายๆเร็วๆอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะเราไปงานอีเวนต์น่ะเราคงไม่ได้มีเวลามาประดิษฐ์ประดอยเปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเน้นงานติดทนงานผิวอะไรเงี้ยแค่นี้พอสีเชื่อมแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้ทานะจากนั้นเนี่ยเจลจะใช้เจ้าสี HBIC นะคะซึ่งเป็นสีโปรดของเจลนะคะเห็นไหมฮิตแพรแล้วจ้าเรียบร้อยคือใช้บ่อยมากตัวนี้เนี่ยเจลจะลงไปแบบหน้าไปหลังคัดคีดเราอาจจะไม่ได้มากมายนะคะจะใช้อีกสีนึงเนี่ยที่เป็นสีฮาร์ฟนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวเจลจะลงเป็นแบบอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็เกลี่ยให้ฟุ้งเลยจบงานตาเราไม่ได้อะไรมากนี่สีฮาร์ฟถ้าคนชอบแบบหัวตาไฮไลท์อะไรงี้ก็ลงสีแรกเลยนะคะสีฟรายบายนะคะก็ลงไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เบลนด์เราจะกดอย่างนี้นิดนึงให้มันดูแบบเฉียวๆแล้วเดี๋ยวเจลขอไปกรีดตานะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันค่ะเอาละค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะงานตาเจลก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมได้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงแก้มกันนะคะวันนี้เจลใช้ของคลินิกเนาะอันนี้เป็นเบอร์10นะคะฟิกป๊อปนะคะสีน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือติดทนมากเห็นว่าสีนี้เนี่ยมีขายเฉพาะแบบที่แฟนบอยอะไรเงี้ยเท่านั้นนะแต่นั้นไม่มีแล้วงานคอนทัวร์ของเรานะคะวันนี้จะใช้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเป็นของเบเนฟิตนะคะฮูล่านะก็นี่จ้ะก็เป็นแต่งลุคแบบเดิมๆง่ายๆแต่ว่าเน้นการติดทนใดๆนะไม่แบนแล้วจ้ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ลิปสติกนะคะวันนี้เจลมี2สีเนาะจำได้ว่าเจลอ่ะเคยเอาไปใช้ในคลิปนึงแล้วนะคะเจลจะใช้ของ Huda Beauty นะคะอันนี้เป็นลิควิดแมทนะคะซึ่งค่อนข้างติดทนนะเจลอยากให้มันแบบติดทนมากๆเพราะว่าขี้เกียจเติมนะคะสีแรกที่เจลลงนะคะอันนี้เป็นสีบอมเชลนะคะจะเป็นสีนูดแบบอย่างเงี้ยนูดไปเลยอ่ะนูดมากและได้อีกสีหนึ่งที่เจลจะลงนะคะอันนี้เป็นสีไอคอนนะคะเป็นสีออกอมชมพูนิดนึงก็คือทาทับไปเลยผสมกันมันจะได้สีที่แบบนัวๆเห
เป็นไหมคืองานวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นการติดทนนิดนึงนะคะเราจะปิดท้ายด้วย Urban Decay All Nighter Pollution Protection ก็จะทำให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยติดทนแล้วก็แมตต์มากยิ่งขึ้นลงไปเลยแม่เอาล่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำผมแป๊บนึงนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุควันนี้นะคะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะผมแทบจะไม่ได้ทำเลยนะคะแค่หวีให้มันเรียบๆนิดนึงนะคะแล้วก็นี่แค่นี้คัมพีลุคเสร็จแล้วนะคะก็ทุกคนเห็นไหมว่าลุควันนี้เป็นยังไงเก๋ไหมเก๋เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย